วิธีการใช้ชีวิตคนเดียวโดยที่เราไม่ต้องมีคนใช้ไม่ต้องมีแม่บ้านนะคะมีมือถือเป็นผู้ช่วยมือถือเนี่ยช่วยได้เยอะมากๆเลยจะซื้อของจะถามทางจะถามนู่นนั่นนี่ถามอากูได้เลยคนอื่นไม่รู้แต่กูรู้นะคะก็ถามตรงนี้ก็ช่วยประหยัดเวลาแล้วจะไปไหนเนี่ยก็จะต้องวางแผนล่วงหน้าดังนั้นนะคะเวลาข้าเจ้าจะเดินทางไปทำธุรกรรมที่ไหนนะคะข้าเจ้าต้องโทรไปก่อนว่าต้องใช้เอกสารอะไรต้องทำอะไรบ้างก็จะช่วยให้เราประหยัดเวลาแล้วมีเวลาเหลือมากขึ้นนะคะแล้วอย่างเช่นพวกอาหารการกินนะคะการที่ปัจจุบันเนี้ยงานเนี่ยมันอยู่ในออนไลน์ข้าเจ้าตื่นมาจากเตียงนอนเนี่ยก็ต้องตอบไลน์แล้วก็คอนแทคคนทักทายคนเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวแทนประกันชีวิตอะต้องทำความรู้จักกับคนใหม่ๆวันละ1คนทุกวันนะคะทุกวันเนี้ยข้าเจ้าก็ต้องหาคนไม่รู้จักแล้วเพิ่มเพื่อนในเฟซใน LINE ในโซเชียลทุกวันแต่เพิ่มได้มากกว่าเดิมเพราะเดิมมันเพิ่มได้แค่ทีละคน2คนเดี๋ยวนี้โหเพิ่มได้แบบวันนึงกี่ร้อยคนก็ได้ up to you เลยนะคะแล้วไม่ต้องเสียค่าแต่งตัวสมัยก่อนอะโหต้องแต่งหน้าแต่งตาต้องเก๊กต้องใช้แบรนด์เนมต้องมีรถยนต์เพื่อที่จะไปเข้าสังคมเพื่อหาคอนเนคชันนะคะปัจจุบันนะคะการสร้างคอนเนคชันก็สร้างผ่านมือถือดังนั้นเวลาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่หน้าจอมันก็จะไม่มีเวลาที่จะเดินไปซื้ออาหารหรือซื้ออะไรมันเสียเวลาใช่ไหมคะข้าเจ้าก็ใช้วิธีค่ะออเดอร์ร้านอาหารไว้เลยนะคะคุณจะออเดอร์เป็นอาทิตย์เป็นเดือนหรือเป็นอะไรก็ได้ก็ถึงเวลาก็ให้เข้ามาส่งตรงป้อมยามร้านอาหารในประเทศไทยถูกแล้วก็อร่อยแล้วก็เยอะแยะมากมายนะคะคุณอาจจะเอาปิ่นโตเอาภาชนะของตัวเองให้เขาก็ได้อย่างข้าเจ้าขี้เกียจล้างขี้เกียจอะไรใช่ไหมคะก็ให้ร้านเอามาแล้วก็ไม่อยากจะกดดันตัวเองเพราะว่าเวลานัดเวลาเนี่ยบางทีเราไม่อยากตื่นหรือบางทีติดธุระไงเราก็ต้องรีบลงไปรับอาหารใช่ไหมคะก็บอกร้านไว้เลยว่าเอาวางไว้ตรงป้อมยามเลยเพราะไม่ชอบที่จะแบบกำหนดเวลาไงฉันว่างเมื่อไหร่ฉันลงไปกินเองได้แล้วเราก็จะต้องมีคอนเนคชั่นคนกับคนทุกที่ที่อยู่ไม่ไปทะเลาะกับใครไม่ไปมีเรื่องกับใครนะคะตั้งแต่ขึ้นรถไฟฟ้าพวกพนักงานรถไฟฟ้าเราก็ต้องสร้างคอนเนคชั่นกับเขาเพราะว่าเราไม่รู้จักเขาแต่เขาเห็นเราทุกวันการที่เราใช้ชีวิตตามลำพังเนี่ยเราต้องรู้จักที่จะสร้างคอนเนคชั่นกับคนไว้เยอะๆนะคะเวลามีอะไรที่ต้องการความช่วยเหลือหรือต้องมีเรื่องอะไรเนี่ยคนที่เขารู้จักเราการรู้จักกันเนี่ยมันจะทำร้ายกันน้อยลงแล้วไม่มีอะไรเนี่ยอย่าไปมีปัญหากับใครอย่าไปทะเลาะกับใครนะคะหมอคนหนึ่งที่มีเรื่องเล่าอะค่ะที่ว่ามีปัญหากับเวนเตแทงตายเลยนะคะเจอใครยิ้มให้ก่อนทักไปหวัดดีไปสร้างคอนเนคชั่นไว้นะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยข้าเจ้าอยู่คอนโดเนี่ยข้าเจ้าก็จะไม่ชอบพกกุญแจเพราะว่ามันเปลืองสมองอะที่จะต้องมานั่งจำกุญแจใช่ไหมคะดังนั้นนะคะก็จะไม่สะสมของมีค่าในคอนโดไม่มีค่ะใครเข้ามาเอาไปเลยของไม่มีอะไรให้เอานะคะแล้วกุญแจข้าเจ้าก็ไม่พกไม่ล็อกด้วยนะคะเวลานอนก็ไม่ได้ล็อกเนื่องจากว่าถ้าเรานอนแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาเกรงใจคนที่จะต้องมางัดล็อกประตูคอนโดข้าเจ้าเนี่ยโหแน่นหนามากนะคะแน่นหนาจริงๆค่ะก็จะต้องแบบว่าโอเพ่นให้คนที่เขาจะเข้ามาช่วยเหลือเกิดเราสลบตายหรือหมดลมหายใจไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเขาจะได้เข้ามาง่ายนะคะแล้วก็อาจจะมีกุญแจค่ะเอาไว้ในที่ที่แบบใครก็
มาเปิดได้ก็เลยใช้วิธีไม่ต้องล็อกประตูคอนโดนะคะแล้วก็จะมีมือถือที่เราโอเพนไว้นะคะเบอร์โรงพยาบาลหรืออะไรต่างๆที่เราเมมไว้เผื่อแบบเรามีปัญหาอะไรเราจะได้โทรหาโรงพยาบาลอะไรได้เลยไม่งั้นก็จะมีมือถืออยู่ใกล้ตัวไว้อันนี้คือการใช้ชีวิตตามลำพังอย่างมีความสุขแล้วก็มีตัวเองเป็นเพื่อนนะคะกายกับจิตอยู่ด้วยกันเราไม่ส่งจิตออกไปนู่นออกไปนี่ความเศร้าความเหงาความว้าเหวมันก็จะไม่มีนั่นเองนะคะก็อาจจะเป็นเคล็ดวิธีการใช้ชีวิตง่ายๆตามไลฟ์สไตล์ของข้าเจ้าที่เพื่อนๆอาจจะเอาไปดัดแปลงพลิกแพงได้นะคะ